ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่องอาก้านะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ผมก็ได้ไปดูรอบสื่อมาแต่ว่าก็ไม่ได้อัดคลิปที่นู่นเพราะว่ามันพลุกพล่านมากๆก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งจากพ่วงกับแมทธิววอนเป็นพ่วงกับที่สําหรับผมก็ชอบนะเป็นพ่วงกับที่ทําอะไรก็รู้สึกแบบสดใหม่แฝงความเพี้ยนๆอยู่เรื่องนี้ก็ไม่ทิ้งลายเซ็นนั้นเลยครับก็อากาวก็เป็นเรื่องราวของคนเขียนหนังสือคนหนึ่งที่เขียนเรื่องราวของสายลับคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มันด้านไปเป็นความจริงก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วเหมือนกับจะหาตัวสายลับนี้จริงๆได้หรือเปล่าก็ต้องไปติดตามในอากาวนะครับหลังดูจบขออนุญาตพูดตรงๆแล้วสำหรับผมก็ชอบนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่แค่ในมุมมองผมอะคือมันค่อนข้างดรอปจากมาตรฐานของแมทธิววอนยุคก่อนๆแล้วอะคือเรื่องนี้สำหรับผมมันก็ดูเพลินๆนะมันก็มีมุกแบบแล้วก็ไอเดียที่แบบสดใหม่ดีแล้วก็น่าสนใจเอามาเล่าได้แบบเอ้ยสนุกใช้ได้เลยครับแต่ปัญหาเลยคือสำหรับผมมันค่อนข้างแบบ CG ลอยแบบลอยหนักมากอะลอยน่าเกลียดเลยอะนี่คือทุนหนังทุน200ล้านนะเว้ยแล้วแบบคุณทำ CG แบบนี้ไม่ได้จ่าคนทำ CG นะแต่ว่าประเด็นคือคุณปล่อยงานออกมาแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเออแล้วก็ยังมีแบบการตัดต่อที่แบบโอ้โหคือแปลกประหลาดกับการตัดสินใจที่ปล่อยมาในงาน Final Cut แบบนี้คือเรื่องนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ทาง Apple TV รู้สึกจะเอาลงสตรีมมิ่งในตอนแรกด้วยมั้งจะเคสเดียวกับ Napoleon แล้วก็Killers of the Flower Moon นะที่ Apple TV ร่วมสร้างที่มีทุนถึง200ล้านเหรียญ นะครับซึ่งเรื่องนี้สำหรับผมมันคุ้ม200ล้านไหมในมุมมองผมเป็นเรื่องนึงของ Apple TV ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้ม200ล้านเท่าไหร่คือมันคุ้มนะแต่มันคุ้มอารมณ์ประมาณแบบถ้าสมมติถ้าเกิดมัน150อ่ะมันยังโอเคแต่แบบถ้าอันนี้คือถ้าคุณมาบอก200ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะข้อเสียสำหรับผมเลยคือเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไป CG ลอยแบบลอยน่าเกลียดเลยอ่ะเออบางฉากนี่คือแบบโอ้โหมันชัดมากเลยแบบมันกีสกีนอ่ะ CG บางฉาก CG แมวบางฉากก็ดีบางฉากก็ไม่ได้เลยก็มีครับแล้วก็การตัดต่อในเรื่องนี้ครับมันจะมีบางฉากในช่วงท้ายที่แบบพูดมันก็เหมือนละครไทยในบางฉากที่แบบตัดแบบสันคือนี่คือหนังใหญ่นะเว้ยนี่คือหนังฟอร์มยักษ์นะเว้ยแล้วเดี๋ยวนี้คุณมีแบบนี้เนี่ยนะอควาแมน2คุณมีแบบนี้เนี่ยนะเอออันนี้คือผมไม่เข้าใจจริงๆว่าแบบหนังยุคหลังจู่ๆแบบเอ้ามีการตัดต่อแบบละครไทยหนังไทยอีกแล้วอะคือผมไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้คือรู้สึกแบบเสียดายเหมือนกันนะคือข้อเสียอย่างนึงที่สำหรับผมอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับหลายๆคนคือตัวหนังมันหักมุมเยอะครับบางจุดก็หักมุมก็โอเคก็เข้าใจได้บางจุดก็แบบเพี้ยนจนเพี้ยนไปเลยอ่ะคือถ้าสมมติใครชอบสไตล์ของแมทธิววอนช่วงหลังๆอ่ะคือบางจุดผมรู้สึกว่าเขาก็เล่นเกินไปหน่อยอ่ะแบบใน Kingsman The Golden Circle บางจุดผมรู้สึกว่าเขาก็เล่นเกินไปอ่ะเล่นเกินไปจนมันรู้สึกว่าคนดูตามไม่ทันอ่ะแล้วเรื่องนี้สำหรับผมเลยคือบางจุดก็เวิร์กนะแล้วบางจุดก็ออกไปทางแบบไอเดียที่ออกไปทางแบบอีหยังวะก็มีอ่ะพอพูดถึงทั้งเรื่องอ่ะคือชอบนะโอเคแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันเล่าแบบแกว่งๆไปแกว่งๆมามันไม่ได้ดูสมูทแบบเรื่องเก่าๆยุคเก่าๆของแกและอย่างนึงคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ยาวเกินไปครับหนังเรื่องนี้ยาวเกือบ2ชั่วโมง20นาทีคือบางช่วงมันก็แบบมันตัดออกก็ได้อะมันไม่จำเป็นต้องแบบใส่เข้ามาเพิ่มให้ยืดความยาวของหนังให้มันไปไกลกว่าเดิมการลำดับเรื่องราวอ่ะมันก็ดูแบบแกว่งๆไปบ้างในบางช่วงอย่างที่ผมบอกไปการตัดต่อเรื่องนี้คือบางจุดมันก็ได้บางจุดก็ไม่ได้เลยครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปครับเรื่องนี้ทุน200ล้านใช่ไหมผมก็เลยสงสัยว่าแบบเฮ้าคือบางจุดมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบ200ล้านอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากหนังสตรีมมิ่งอ่ะแบบ Netflix Prime Video Apple TV เขาลงทุนแบบ
ทุ่มสุดตัวต้องใช้คำนี้เลยกันทุ่มสุดตัวคือแอคชั่นมันดูฟอร์มใหญ่ไปสุดอะแต่เรื่องนี้คือมันเล่าดีนะเล่าดีแต่ว่าประเด็นคือผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมทุนแบบราคาที่แบบไปถึง200เท่าไหร่อ่ะคือ200เข้าใจแล้วล่ะแบบส่วนหนึ่งมาจากนักแสดงแต่แบบงานที่แบบเก็บออกมาได้ยังไม่เนี๊ยบพอในมุมผมนะมันได้ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของหนังเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นแบบการแสดงในเรื่องผมรู้สึกว่าตัวละครของแซมร็อกเวลเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบผมชอบมากในเรื่องนี้คือเขาแสดงออกมาได้แบบเป็นธรรมชาติที่สุดในเรื่องแล้วอะในมุมมองผมนะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมในแง่แบบโปรดักชันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำหรับผมก็เป็นสิ่งที่ผมชอบจากแมทธิววอนมาหลายเรื่องแล้วก็คือดนตรีครับดนตรีในเรื่องนี้คือไม่รู้จะตีอะไรอะเขาก็ยังสรรหาดนตรีที่แบบเพลงเพราะๆเอามาใส่แล้วก็มีสไตล์ที่ชัดเจนในการใช้แบบสีสันฉูดฉาดเหมือนวาดสตอรี่บอร์ดมาแล้วว่าเขาต้องการฉากแบบนี้แล้วก็ทำแบบนั้นได้จริงๆครับแล้วสมมติคุณชอบแมวเรื่องนี้ก็ค่อนข้างอวยแมวพอสมควรเลยครับคือมันก็เล่าดีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเล่าเพลินไปทั้งเรื่องนะแต่ประเด็นคือเพลินในที่นี้มันก็มีช่วงที่แบบรู้สึกแบบตัดได้ก็ได้สองในสองชั่วโมง20เนี่ยบางช่วงแบบเอาหั่นเอาไปแล้วแบบเอาไปทิ้งก็ได้อะมันไม่ได้แบบมันก็มีมุกแปลกบ้างแหละแต่ว่ามันก็มีมุกแบบฮาแต่ไม่ได้แบบฮาลั่นจนแบบลั่นโลงขนาดนั้นนะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันก็ยังน่าติดตามตามสไตล์ของหนังแบบแมทธิววอนเหมือนเดิมนะแต่แค่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับมาตรฐานรู้สึกว่าดรอปลงอะดรอปลงชัดเจนคือมันดูบันเทิงนะแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่ผมรู้สึกว่าเพี้ยนเกินไปบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชมเลยคือเรื่องในการแบบหักมุมสำหรับผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ขายให้หนังเรื่องนี้แบบมันดูแบบออกมาสดใหม่ได้แล้วก็เฟรชสิ่งหนึ่งที่ช่วงหลังหนังแบบหนังออริจินอลที่แบบมีน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็หนังในยุคนี้ IP หลักๆในยุคนี้ที่ขาดไปก็คือความออริจินอลครับคือความออริจินอลมันก็ทำมาซึ่งความเฟรชคือเฟรชอารมณ์ประมาณว่าแบบมันดูแล้วแบบสดใหม่อ่ะมันไม่ได้เหมือนใครแต่ว่ามันอาจจะดูคล้ายๆกับสิ่งที่เราดูมาแล้วบ้างถ้าสมมติให้พูดถึงแบบข้อดีอีกอย่างนึงจากหนังเรื่องนี้คือนักแสดงครับผมรู้สึกว่านักแสดงในเรื่องนี้เข้ามาสร้างสีสันในเรื่องนี้ได้แบบโหลงตัวมากๆแล้วก็การล้อเลียนแบบหนังเจมส์บอนด์ก็ยังมีนะถ้าสมมติใครชอบสไตล์ของหนังแมทธิววอนแต่ว่าเรื่องนี้คือมันเป็น PG-13 เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่าทุกฉากทำออกมาได้ดีใช้ได้เลยครับคือเรื่องนี้ก็มีเอ็นเครดิตนะก็อย่าลืมดูเอ็นเครดิตด้วยแล้วกันนะครับมีเอ็นเครดิต1ตัวที่สำหรับผมก็ถือว่าสำคัญอยู่นะแต่ประเด็นคือมันออกไปทางมึนๆงงๆว่าแบบอ้าวจู่ๆก็โยนเรื่องนี้เข้ามาแบบงงๆอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่ว่าถ้าคนดูแล้วน่าจะนึกออกว่าแบบผมพูดถึงอะไรโลเคชั่นที่ไปถ่ายก็ทำออกมาได้ดีนะแต่ว่ามันก็ดูแบบไม่ได้มีมุมกว้างหรือว่ามีช็อตที่แบบน่าจดจำถึงขั้นต้องไปดูในระบบiMac นะส่วน 4DX ก็มันไม่ได้มีแบบฉากไหนที่แบบรู้สึกแบบหวือหวาแล้วทำให้แบบเราชวนแบบสั่นสะเทือนคือมันมีบางช็อตที่แบบสั่นสะเทือนได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีช็อตที่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันสั่นแบบสั่นจนแบบโอ้โหเราพาเข้าไปอยู่ในเรื่องขนาดนั้นครับก็ถ้าสมมุติให้พูดอีกอย่างนึงเลยคือตัวละครของเฮนรี่คาวิลเรื่องนี้คือต้องบอกก่อนว่าบทถ้าสมมติใครอยากไปดูเขาเยอะๆผมเชื่อว่าคุณอาจจะผิดหวังนะครับต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังจะไปดูเรื่องนี้ให้แบบเป็นท็อปเทียร์ของหนังในปีนี้นะแต่ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ผมรู้สึกว่าบันเทิงใช้ได้แล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปตลอดทั้งเรื่องครับแม้มันจะรู้สึกแบบยาวไปหน่อยนะก็สรุปแล้วกาวยอดสายลับก็เป็นหนังสายลับที่สำหรับผมก็อาจจะไม่ใช่แบบท็อปเทียร์ของแมทธิววอนด้วยการตัดต่อ CG ที่แบบลอยมาก
แล้วก็การเล่าเรื่องที่แบบพลิกไปพลิกมาบางจุดก็แบบเพี้ยนบางจุดก็เพี้ยนเกินเหตุก็มีครับก็รู้สึกว่าเป็นสไตล์ของเขาในช่วงหลังๆแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้หนังดูได้เลยคือเสน่ห์ของนักแสดงแล้วก็ดนตรีประกอบหรือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับอันนี้ผมเห็นในโรงนะคนข้างๆผมอะมีช็อตหนึ่งเปิดมือถือขึ้นมาใช้แอปชาแซมแอปชาแซมก็คือเหมือนกับแอปที่หาเพลงสามารถหาได้ว่าเป็นเพลงไหนแล้วก็สไตล์อีกอย่างหนึ่งคือสไตล์ของผู้กำกับแมทธิววอนก็ทำให้หนังเรื่องนี้ดูสดใหม่แล้วก็ดูเฟรชขึ้นมาให้คนดูไม่ซ้ำซากแล้วกันก็อากาวยอดสายลับอากาวฉายแล้ววันนี้ในระบบ IMAX แล้วก็ 4DX แล้วก็ระบบปกตินะครับก็สามารถไปดูกันได้นะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อันนี้ผมขอนะครับขอให้แมทธิววอนทำคิกแอส3เถอะผมรออยู่นะเมื่อไหร่คุณจะมาเพราะว่าภาค2ก็ไปเปลี่ยนผู้กำกับไม่ก็ Kingman 3ผมรออยู่นะ Please make kick ass นะครับ Please make kick ass I beg you Please